ทนายตั้มและภรรยาหลังจากที่ตำรวจนั้นบุกเข้าไปจับกุมกลางถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างที่ทั้งคู่นั้นกำลังจะเดินทางไม่รู้ว่าจะไปทำบุญหรือว่าจะไปไหนกันแน่นะคะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้พลตำรวจรีสุวัฒน์แสงนุ่มท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะท่านเปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำคือเมื่อคืนในทั้งคู่เนี่ยก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่ห้องขังของสอบสวนกลางนะคะเบื้องต้นเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าทนายตั้มแล้วก็ภรรยาเมื่อคืนนี้ทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ให้การในรายละเอียดในมุมมองของตนเองที่ต้องการจะแก้ต่างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การยังไงก็ได้ซึ่งพนักงานสอบสวนก็สอบสวนเอาไว้นะคะเป็นสิทธิ์ที่ผู้ต้องหาจะให้การแล้วก็มีการแก้สิ่งที่มีคนกล่าวหามาก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การก็แสดงให้เห็นเจตนาบางอย่างคือท่านบอกเลยว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยมันแสดงให้เห็นเจตนาบางอย่างแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งคู่บอกด้วยนะคะว่าจะทำหนังสือคำให้การมาชี้แจงเพิ่มเติมภายใน15วันท่านสุวัฒน์เนี่ยเปิดเผยนะคะว่าเมื่อคืนนี้ทั้งสองคนก็มีอาการเครียดจริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมส่วนวันนี้ก็จะนำตัวทั้งคู่ไปที่ศาลอาญาเพื่อขออำนาจศาลฝากขังคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นมีพฤติการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานข่มขู่พยานแล้วก็มีพฤติการหลบหนีด้วยส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้หนีเมื่อวานไปทำบุญนะคะไอ้ข้อแก้ต่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงเรื่องของพยานหลักฐานเพียงแต่ว่าตอนนี้ตำรวจได้ตัวมาก็คือจบแล้วผู้ต้องหาจะบอกว่าจะไปไหนก็สุดแท้แต่แล้วก็การที่ทนายตั้มนะคะก่อนหน้านี้ออกมาอ้างว่าเนี่ยแต่งสูตรรอที่บ้านมาตั้ง5วันแล้วแต่ว่าตำรวจก็ไม่มาจับตรงนี้ก็ไม่มีผลเหมือนกันนะคะคือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าตำรวจเนี่ยได้พยานหลักฐานเพียงพอต่อการขออนุมัติออกหมายจับเมื่อไหร่คือต่อให้คุณจะแต่งตัวรอแค่ไหนแต่ถ้าตำรวจไม่มีหมายจับก็ออกหมายจับไม่ได้คือเริ่มมีการพูดถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทนายตั้มเนี่ยแต่งตัวรอมาหลายวันแล้วไม่ได้มีพฤติการหลบหนีเลยนะนี่อาจจะไปทำบุญจริงๆตำรวจบอกคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่ว่าตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อก็ได้ส่วนวันนี้นะคะตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างไปขออนุมัติศาลเพื่อเข้าไปตรวจค้นสำนักงานสิทธาลอว์เฟิร์มนะคะเป็นตึกที่อยู่ในย่านสาทรของทนายตั้มส่วนการตรวจค้นเมื่อวานนี้2จุดนะคะก็ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยก็ได้พยานหลักฐานสำคัญสามารถใช้ในการพิสูจน์ความผิดหรือว่าความบริสุทธิ์ของทนายตั้มเอาไว้ได้แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยได้มีการอายัดบัญชีรับเงินจากผู้เสียหายซึ่งพยานหลักฐานในตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วนะคะส่วนทรัพย์สินอื่นๆได้รายงานให้ปปง.ดำเนินการต่อส่วนการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดคนอื่นๆตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนถ้าพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมแน่นอนค่ะครับในขณะที่เมื่อเช้านี้นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการการปราบปรามนะครับผู้สื่อข่าวเขาก็สังเกตนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจดูเวนนะฮะเขามีการสั่งข้าวกระเพราไก่แล้ว2กล่องพร้อมกับน้ำดื่ม2ขวดเนี่ยเอาไปให้กับทนายตั้มและภรรยานะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณตอน 7:30 นนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวทนายตั้มขึ้นไปด้านบนของอาคารกองบังคับการปราบปรามโดยทนายตั้มนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนมีท่าทีอิดโรยนะครับแล้วก็เรียบเฉยนะครับเขานำไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นตอน 8:25 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวนางปฏิตาภรรยาของทนายตั้มขึ้นไปด้านบนของอาคารกองบังคับการปราบปรามสอบปากคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกันโดยทางด้านภรรยาของทนายตั้มนั้นเนี่ยสวมแว่นดำแล้วก็หน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้าสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีขาวรองเท้าแตะแล้วก็มีส้นนะครับแล้วก็ถือถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของบางอย่างแล้วก็ไม่ได้หันมาพูดคุยใดๆกับสื่อมวลชนนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการไปยื่นประกันตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วนะในการยื่นประกันตัวชั่วคราวแต่ว่าวันนี้ทนายความของคุณอ้อยหรือว่าคุณจตุพรเนี่ยเดินทางไปยื่นคัดค้านการประกันตัวแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าทนายตั้มเนี่ยไม่ประสงค์ประกันตัวเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องของการยื่นประกันในครั้งหน้าก็อาจจะมีการยื่นประกันเนี่ยเฉพาะภรรยาเท่านั้นแต่ทนายความของคุณอ้อยหรือว่าคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าครั้งนี้ตั้งใจว่าจะเดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัวทั้งสองคนส่วนการคัดค้านจะมีน้ำหนักหรือไม่อย่างไรนั้น
อันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลแต่เหตุผลที่คัดค้านเนี่ยเนื่องจากว่าพฤติกรรมทั้งทนายตั้มแล้วก็ภรรยาอย่างเช่นขับรถมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดได้รับการปล่อยตัวเนี่ยหรือว่าการประกันตัวไปชั่วคราวก็จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนเรื่องนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องของพยานหลักฐานเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบทนายความบอกว่าตอนนี้คงจะต้องดูทั้งเรื่องของพยานบุคคลแล้วก็ทั้งเรื่องของพยานที่มีการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะค่ะในขณะที่ฝั่งของทนายความทนายตั้มเองเนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยคงจะไม่มีการยื่นประกันตัวในชั้นนี้เพราะมองว่าต่อให้ยื่นไปโอกาสที่จะได้ประกันตัวก็น้อยมากๆแต่ว่าคงจะยื่นประกันตัวในส่วนของคุณปฏิตาซึ่งเป็นภรรยาของทนายตั้มนะคะคุณสายหยุดเพ็งบุญชูทนายความส่วนตัวของทนายตั้มเนี่ยเปิดเผยคือทีมข่าวเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะไม่ยื่นประกันตัวแล้วก็มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทนายตั้มเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเครียดประกอบกับเจ้าตัวเนี่ยเป็นทนายความอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะรู้ขั้นตอนว่ากระบวนการ1 2 3 4หลังจากนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าในส่วนของคุณปฏิตาเนี่ยก็ยอมรับว่ามีอาการเครียดแล้วก็ร้องไห้เนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถูกจับแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการเข้ายื่นขอประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือไม่ต้องการที่จะขอยื่นในชั้นนี้แต่ว่าอาจจะมีการพิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะยื่นในครั้งต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็เดินทางไปที่ศาลอาญาที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็เปิดเผยยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่มีการยื่นประกันตัวค่ะทนายตั้มบอกไม่ต้องประกันตัวไม่ประกันตัวทนายตั้มเอาให้แน่ๆ 100% ไม่มีการยื่นประกันทนายตั้มบอกไม่ต้องประกันเหตุผลอะไรก็คือพี่การประกันตัวที่ศาลอาญาเนี่ยถ้าเป็นคดีใหญ่นะฮะความเสียหายค่อนข้างสูงแบบนี้แล้วเขาระบุในพฤติกรรมในหมายจับนะว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานมีพฤติกรรมว่าหลบหนีแล้วก็ปล่อยข่าวว่าหนีเนี่ยสามองค์ประกอบเนี่ยถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานพอสมควรว่าเราไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ประกันตัวแทบจะศูนย์ยื่นไปไม่ได้ไม่ยื่นดีกว่าคือใช้ประสบการณ์เข้าใช่ครับพี่เราก็ต้องมีพยานหลักฐานที่จะมาเสนอต่อศาลว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดหรือว่าโน้มเอียงว่าเราผิดหรือเปล่ามาเสนอกับศาลไม่ต้องรีบฮะวันนี้ไม่ยื่นวันนี้ไม่ยื่นแต่ยื่นภรรยาเขาเพราะภรรยาเขาแค่รับโอนที่ดินอย่างเดียวเอาหลักทรัพย์อะไรมายื่นภรรยาก็เป็นเรื่องของญาติญาติก็เตรียมตอนนี้ให้เตรียมเงินสดหรือว่าเตรียมผมจะไปดูศาลก่อนว่าต้องใช้หลักประกันเท่าไหร่ฮะเพราะแต่ละคดีไม่เหมือนกันแล้วถ้าต้องใช้มากน้อยให้ญาติเขาเป็นคนจัดหามาแล้วในส่วนของการต่อสู้เรื่องยื่นประกันตัวเนี่ยมันเป็นเทคนิคของทนายหรือไงมองดูแล้วมันไม่ได้แล้วโอกาสน่าจะยื่นไหมคืออย่างนี้ครับอย่างแรกคือเขาไประบุในหมายจับว่าลบหนีซึ่งเมื่อวานจริงทนายสิทธาเนี่ยเขาที่ผมให้สัมภาษณ์คือเขาบอกผมว่าพี่ยุทธผมไม่อยากโดนจับแบบในชุดนอนแล้วงงเงียเหมือนใครสักคนหนึ่งอ่ะมันดูไม่รอผมใส่เชิ้ตแล้วผมเอาสูตรแฝงหัวเตียงทุกวันก็คุยกันทุกวัน5วันตำรวจไม่จับวันที่6พี่ผมจะไปวัดหนองลีที่ฉะเชิงเทราจะไปทำวัดเย็นนอนสักคืนนึงไอ้กระเป๋าที่เขาหิ้วก็มีชุดข่าวอยู่2ชุดข่าวก็บอกจะไปสาแก้วบางช่องทางธรรมชาติบางไม่มีเรื่องจริงเลยพี่คุยกับผมตลอดผมอยู่ศาลเนี่ยนี่เป็นมุมของทนายความของทนายตั้มซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องให้การที่เป็นประโยชน์กับลูกความของตัวเองนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ